ในพระคัมภีร์66เล่มถ้าจะให้เลือกเล่มที่ถือว่าสุดยอดที่สุดหรือว่าเป็นเล่มที่สามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดของพระคัมภีร์66เล่มว่าเป็นเล่มใดบรรดานักวิชาการทั้งหลายร่วมกันคิดไตร่ตรองปรากฏว่าสรุปไม่ได้ไม่สามารถหาเล่มสักเล่มหนึ่งที่ถือว่าครอบคลุมทั้งหมดแต่หาได้2เล่ม2เล่มที่เขาถือว่าเป็นสุดยอดก็คือพระธรรมโรมแล้วก็อีกอันนึงก็คือพระธรรมฮิบรูนี่เองพระธรรมฮิบรูได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งพระคัมภีร์เป็นสุดยอดของพระคัมภีร์1ใน66เล่มนั้นนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่างี้เพราะว่าเบื้องหลังของการเขียนพระธรรมฮิบรูคือในช่วงเวลานั้นมีการข่มเหงเกิดขึ้นกับคริสเตียนคริสเตียนกลุ่มไหนคริสเตียนกลุ่มที่เป็นยิวเมื่อก่อนเขาเป็นยิวต่อมาเขากลับใจมาเชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพวกยิวเดิมเนี่ยไม่ยอมพยายามทำอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามทำให้เขากลับมานับถือศาสนายิวเหมือนเดิมทำให้เขาเป็นคริสเตียนแบบยังเชื่อศาสนายิวศาสนายูดาเหมือนเดิมโดยใช้วิธีอะไรบ้างใช้วิธีขู่ข่มเหงโต้เถียงยกเหตุผลหลักการบังคับขอร้องทำทุกวิถีทางทำอะไรก็ได้ให้คริสเตียนเหล่านี้เนี่ยละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วหันกลับมาทำตามบัญญัติของโมเสสแล้วก็หันกลับมานับถือศาสนายูดาหรือศาสนายิวเหมือนเดิมแล้วผู้เขียนพระธรรมฮิบรูก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาถึงชาวฮิบรูทั้งหลายหรือชาวยิวที่เป็นคริสเตียนในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นอยู่ในท่ามกลางการกดดันถูกข่มเหงอย่างมากเพื่อจะดึงกลับไปทางเก่าด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์นี้จึงเป็นคำหนุนใจเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อให้ใครก็ตามที่เป็นคริสเตียนแล้วสามารถยืนหยัดในทางของพระเจ้าทางของพระเยซูคริสต์ไปตลอดรอดฝั่งได้แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าถ้าเราเรียนศึกษาพระคัมภีร์ฮิบรูนี้อย่างเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้เรากำลังตอกเสาเข็มเรากำลังหยั่งรากลงลึกในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในความรอดในพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้ต่อให้โดนขู่โดนข่มเหงโดนฆ่าโดนทำอะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำให้เราหวั่นไหวสั่นคลอนไปจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ด้วยเหตุนี้ทำไมหนังสือเล่มนี้จึงถูกนับว่าเป็นหนึ่งในพระเอกของพระคัมภีร์66เล่มเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจะช่วยทำใหความเชื่ออย่างรากมั่นคงเรื่องนี้ทำให้เราสามารถเชื่อพระเยซูได้ไปตลอดรอดฝั่งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพระเยซูบอกว่าแม้นท่านได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไรแม้นท่านจะมีความรู้เยอะแยะรู้พระคัมภีร์มากมายท่องพระคัมภีร์ได้ทำอัศจรรย์ต่างๆได้แต่สุดท้ายละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์วันสุดท้ายต้องตกในบึงไฟนรกจะมีประโยชน์อะไรดังนั้นพระคัมภีร์เล่มนี้จึงสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราวางรากฐานอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวคริสเตียนชาวฮิบรูถูกข่มเหงแต่ยังมั่นคงได้เพราะหนังสือฮิบรูนี้ฉันใดเราทั้งหลายก็จะสามารถมั่นคงในทางของพระเจ้าโดยการศึกษาและนำพระคัมภีร์ฮิบรูนี้มาใช้ในชีวิตฉันนั้น